ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยคลับรับเพลงฉันรู้เพียงแต่ว่าในท้องฉันนี่เวลาเซ็กซี่จะมีลีลาไม่ใช่ไส้แข็งไม่ใช่ไส้อ่อนแต่เป็นไส้งอนละบิดไปก็บิดมางอนซ้ายงอนขวางอนหน้างอนล่างอัดเด้งดักอัดเด้งดึงดึงดึงงอนซ้ายงอนขวางอนหน้างอนหลังเด้งดักอัดเด้งดึ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 งแอมเอลซาอ่อนปล่อยซิงเกิลแดนสุดสะเดาใส่เงินคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไทยขับรับเชิญนะครับผมนะฮะเราจะมาพูดคุยกับศิลปินสาวที่เรียกได้ว่าสาวแดนเซอร์สุดแซ่บนะฮะกระโดดจากเบื้องหลังมาสู่เบื้องหน้ากันแล้วนะฮะด้วยผลงานเพลงซิงเกิลแรกของเขานะฮะเพลงสนุกสนุกเลยทีเดียวนะฮะเมื่อสักครู่ได้ฟังทีเซอร์กันไปแล้วนะฮะชื่อสั้นๆว่าไส้ง่อนนะฮะสาวคนนี้นั่งอยู่กับเราแล้วนะครับคุณแอมเอลซาอ่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตัวจริงเป็นไงจริงไหมคะพี่เดี๋ยวที่พี่เฟนเดี๋ยวที่พี่เฟนนะตัวจริงเสียงจริงมาแล้ววันนี้กับน้องแอมนั่นเองกันอื่นทักทายแฟนรายการไทยไทยคลับนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับแฟนรายการไทยไทยคลับนะคะแอมเอลซาออนค่ะใครที่มีคำถามนะครับอยากจะให้เราสองคนเพิ่มเติมในคำถามอะไรสามารถฝากไปได้เลยนะฮะผ่านทาง Facebook นะครับ www.facebook.com/thaithaichannel นะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่กำลังรับชมการไลฟ์สดทาง Facebook กับเราด้วยนะครับตอนนี้ใช่แล้วค่ะแม่เรียกว่าใน MV เนี่ยสวยนะตัวจริงเนี่ยสวยกว่าใน MV นะน้องแอมเนี่ยขอบคุณค่ะจะไม่สวยได้ยังไงล่ะแหมเขาเป็นถึงนางงามใช่ไหมเคยเดินเวทีนางงามงามมาก่อนนะก็เคยประกวดค่ะในส่วนของ Miss Universe Thailand ค่ะปี2014ค่ะ2ปีที่ผ่านมาใช่ค่ะประมาณ2ปีใช่ค่ะนอกจากที่เป็นประกวดนางงามเนี่ยเห็นบอกว่าคือชอบเต้นเป็นแดนเซอร์ด้วยใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่ชอบเต้นต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นนักร้องเนี่ยน่าเป็นแดนเซอร์มาก่อนนะคะก็เต้นให้พี่ๆศิลปินหลายคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ภัยพี่มนแคนนะคะพี่ตายหรือพี่หญิงลีศรีจุมพลค่ะหญิงลีนี่หญิงลีนี่เพลงอะไรนะที่มาแรงมาแรงขอใจเธอแลกเบอร์โทรอ๋อที่เราเห็นท่ามันมีจะมีท่าท่านึงก็คือแอมอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เบลอๆอยู่ข้างหลังอะค่ะไม่เบลอไม่เบลอไม่แบบเบลออยู่ข้างหลังเลยเห็นแต่แบบว่ากับเพื่อนก็เพื่อนเห็นแต่ความเด้งใช่กี่ปีกี่ปีอยู่กับวงการแดนซ์ในส่วนของการที่มาทำในวงการเป็นแดนเซอร์นะคะประมาณ 4-5 ปีค่ะไม่น้อยนะค่ะนะ 4-5 ปีไม่น้อยเลยทีเดียวก็คือเรียกว่ามาเป็นทางของสายเต้นเลยว่างั้นค่ะทำไมจุดเริ่มต้นเราถึงชอบเต้นนะคะน้องแอมคือจริงๆแล้วน้องแอมชอบทั้งร้องแล้วก็เต้นนะคะแต่ด้วยความที่ว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ใช่สายร้องที่แบบร้องจ๋าตั้งแต่แรกนะคะก็เลยถนัดในส่วนของการเต้นมากกว่าก็เลยทำในส่วนของอาชีพที่เป็นแดนเซอร์แล้วก็คือชอบอยู่ในวงดนตรีนะคะก็เลยทำแดนเซอร์มาก่อนค่ะแล้วก็จับพัดจับผูมีโอกาสได้มาเป็นนักร้องก็ไปเรียนร้องเพิ่มเติมค่ะเรียนร้องเพิ่มเติมเรียนร้องเพิ่มเติมใช่ค่ะเรียนอยู่ประมาณกี่ปีแอมกว่าจะออกซิงเกิลนี้จริงๆถามว่าแอมเนี่ยเรียนแบบคือแทบจะต้องบอกว่าเรียนแบบไม่มีจุดมุ่งหมายว่าเราจะได้เป็นนักร้องคือเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองเนี่ยประมาณปีนึงนะคะแล้วก็ระหว่างที่ทำเพลงเนี่ยก็ใช้เวลาอีกประมาณเกือบครึ่งปีอะค่ะใช่กว่าที่จะออกมาเป็นเพลงเพลงเดียวนะคะเพลงแรกเพลงนี้แหละนะประมาณปีครึ่งอะค่ะเตรียมการนางมากใช่เนาะก็คือน้องแอมตอนนี้ก็เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนะคะเปลี่ยนบทบาทจากการที่เราเห็นเป็นสาวสวยแดนเซอร์อยู่นี้ก้าวเข้ามาเป็นนักร้องเองเลยกับการเป็นศิลปินเบอร์แรกของทางค่าย Go Production 1995อีกด้วยนะคะทำไมถึงได้มาเป็นศิลปินในค่ายนี้คะคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทในส่วนของ Production House อยู่แล้วนะคะก็คือทางบริษัทเนี่ยทำ MV ให้กับ Gammy Go Show Entertainment อยู่แล้วแล้วก็คือมีโอกาสที่นำเนี่ยได้ไปเต้นใน MV กับทางพี่เขาอยู่แบบเรื่อยๆเขามาจากสายเต้นจริงๆไปเจอพี่เขาบ่อยบ้างใช่ค่ะเจอพี่เขาบ่อยในสถานของเวลาพี่เขามาถ่าย MV ศิลปินน้ำก็ไปเต้นใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้มีโปรเจกต์ทางค่ายเนี่ยมีโปรเจกต์ว่าอยากจะลองทำนักร้องนะคะปั้นนักร้องขึ้นมาสักคนนึงนะคะก็เลยโปะเชะเป็นน้องแอมขึ้นมาแล้วเขารู้ได้ไงว่าน้องแอมร้องเพลงได้ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ย
พี่เขาก็ไม่ได้รู้ว่าแนมร้องเพลงได้หรือเปล่าร้องเพลงเป็นยังไงแต่คือเรามีการวางลุควางรูปแบบของว่าศิลปินค่ายนี้ศิลปินเบอร์แรกอยากให้เป็นในส่วนของการที่เป็นสายโชว์สายเต้นสายเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอใช่ตอนนั้นก็ฟังเสียงแอมยังตอนที่เขาเรียกมาคุยเขายังไม่ได้ฟังเลยใช่ค่ะแต่ก็แบบว่าทางพี่ผู้ใหญ่เนี่ยพี่โกพี่แหม่มก็ให้เวลาในส่วนของการไปเตรียมตัวเพิ่มเติมค่ะจ้ะถ้ารู้สึกยังไงบ้างคะจากที่เขาเรียกมาว่าน้องแอมเนี่ยมาเป็นนักร้องค่ายพี่ไหมอย่างเงี้ยตกใจคือจริงๆแล้วตกใจนะคะตื่นเต้นแล้วก็ตกใจเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าพี่เขาก็เสี่ยงนะคะเสี่ยงพอสมควรกับการทำนักร้องเบอร์แรกแล้วไม่ใช่สายร้องนะคะแต่พอทำออกมาเนี่ยแล้วกระแสตอบรับถือว่าดีเลยนะคะกับการที่ออกมาเป็นสายเต้นสายแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ร้องได้น่ารักมากร้องได้น่ารักเลยทีเดียวนะฮะระหว่างการร้องกับการเต้นอันไหนยากกว่ากันการร้องค่ะแต่พอทั้งร้องทั้งเต้นแล้วมันยิ่งยากใช่ไหมใช่โอ้ยเต้นเต้นหนักมากในเอ็มวีอ่ะใช่คือแบบว่าปกติเนี่ยเวลาเต้นหลายๆคนเวลาเต้นอาจจะสังเกตเห็นว่าแบบอ้าปากแบบอะไรอย่างเงี้ยเวลาเต้นไม่ใช่แบบเล่นหน้าเล่นตาอะไรมากคือหายใจไม่ทันเออเวลาที่อ้าปากนี่คือหายใจไม่ทันนะคะแต่ว่าพอมาร้องด้วยเนี่ยทั้งไหนจะต้องแบบหายใจในการร้องเพลงหายใจในการเต้นมันเลยเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายค่ะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลแรกเป็นเพลงแรกของเราใช่ค่ะซิงเกิลแรกค่ะไซงอนความรู้สึกได้เวลาเราฟังเขาจำต้องมีไกด์ให้ก่อนใช่ไหมคะว่าเพลงนี้น้องแอมอ่ะเพลงของหนูเลยอย่างเงี้ยฟังครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะกับเพลงนี้คือจริงๆแล้วหนูฟังครั้งแรกหนูถามกลับไปทางพี่โกพี่แหม่มว่าเพราะอะไรถึงเป็นไซงอนนะคะเพราะอะไรถึงเป็นไซงอนเพราะว่าคือจริงๆแล้วเรามีการคุยคอนเซปต์ว่าอยากให้เป็นในส่วนของสายเต้นสายแดนใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าทางครูเพลงเนี่ยอาจารย์บอยเขมมาราจะแตกออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าเรามีโจทย์นะคะพี่โกพี่แหม่มเนี่ยผู้ใหญ่ให้โจทย์ไปเลยว่าอะไรก็ได้แต่ให้มีคำว่าไส้งอนนึกออกไหมคะมีคำมาให้ด้วยมีคำเฉพาะมีคำจำกัดมากถ้าเกิดบางคนอาจจะไปตีความว่าเป็นเวียดนามหรือเปล่าใช่ตอนแรกอ่ะพี่คิดว่าเฮ้ยเป็นเวียดนามหรือเปล่าไส้งอนแต่ไส้นี้เป็นสอเสือนะคะที่แปลว่าท้องไส้ของเรานะคะอาจารย์บอยก็เลยแต่งจากคาแรคเตอร์ของเราที่แบบว่าเป็นเกี่ยวกับการเต้นเต้นยับเต้นมันแบบสุดๆจนออกมาเป็นแบบเต้นจนไส้งอนอ๋อเต้นจนไส้งอนไส้บิดไส้งอไส้ประมาณไส้ซ้ายไส้ขวาไส้หน้าไส้หลังงอนไปงอนมาใช่ไหมคะเอาหมายถึงว่าเหมือนไส้มันบิดว่าอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็แบบเล่นคำแบบประมาณไส้หวานไส้เค็มไส้นนก็ไม่ใช่ไส้นี่ก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นไส้งอนไส้งอนนี่คือภาษาอะไรไส้งอนจริงๆแล้วคือภาษาไทยนะภาษาไทยกลางภาษาใช่น้องคะน้องคะที่เขามีการศึกษานะคะน้องอย่าด่าพิธีกรพี่นะคะไส้งอนทำไมอ่ะไส้งอนภาษาไทยกลางใช่ไหมไม่ได้อีสานแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้เข้าใจว่าคำว่างอนแปลว่าอะไรแต่ก็คือถ้าเกิดคนอีสานเนี่ยมันเหมือนแบบประมาณงอนแงนบิดไปบิดมากงอนไปงอนมากสมัยฉันเรียนจาก YouTube หรือเปล่าเนี่ยกรุงเทพค่ะเรียนมาจาก YouTube ไม่ใช่เป็นคนหนองคายหนองคายค่ะแต่น้องเขาแบบหน้าไม่เหมือนคนหนองคายเลยนะเอาทำไมอ่ะก็แบบคือสวยไงก็เหมือนพี่แหละพี่เป็นคนเกาหลีนะเกาหลีไงแต่นะแล้วเล่นพยี่แหละเธออย่าจิกหน้าน้องไม่ได้จิกไม่ได้จิกทำไมน้องน่ารักเนี่ยพี่ชอบมันเลยอ่ะใช่ไหมคนหนองคายรักทักทายเป็นภาษาอีสานนิดนึงจ้ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานเด้อจ้ะชาวหนองคายหรือว่าผักอื่นๆนะคะผักแน่จ้ะแอมเอลซาออนค่ะเอางี้เอลซาออนเอลซาออนเมื่อวานเราเถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อกี้เอลซาออนเอลหรือเปล่าหรือ L หรือ L ทุกคนยังเถียงกันอยู่ใช่ L สะออนเอางี้วันนี้เรารู้แล้วเพลงของเขาคือไส้งอนจ้ะแล้วไม่มีท่าเต้นอะไรนะงอนซ้ายงอนขวาสอนพี่กับพี่แป้งหน่อยจริงป่ะหนูว่าพี่แป้งไม่เท่าไหร่พี่เฟนน่าจะชอบพี่เฟนน่าจะอยากเต้นนางไปซ้อมมาแล้วนะน้องอย่าประมาทนะไปดูมาทั้งสองเวอร์ชันไม่อยากจะมาถ้าเกิดพี่เฟนเต้นน้องในทั้งสองคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดนะคะลองดูไหมคะลองดูนะคะยืนขึ้นนิดนึงเนาะนั่นนะคะอาจจะต้องใช่ไหมฮะโอ้โหเอาแล้วเนี่ยจัดเองทุกอย่างนะคะเวลาแดนเซอร์เนี่ยองจะลงนะฮะองจะลงต้องเคลียร์ที่เคลียร์ที่ยังไงฮะมีเพลงไหมยังไงแอมยังไงเริ่มแรกเราจะต้องแอมอยากยากสิตายแล้วนิดเดียวเองที่ทำไม่ได้โอ้ยจะทำไม่ได้อ๋องอนงอนซ้ายโอ้มีเพลงมีเพลงมีเพลงของเพลงขวางอนหน้างอนหน้างอนหลังงอนหลังตึ๊ด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 คืออะไรคืออะไรแดงเป็นจังหวะของน้องดึงไม่ต้องถึงขนาดนี้ละ
เอามาต้องเพลงแล้วด้วยกันไส้หวานไส้เค็มไส้สับปะรดไส้ถั่วไส้งาไส้นอกไส้ในไส้ไก่ไส้หมูจะไส้ฝาคูไม่รู้เดี๋ยวค่ะคนเดี๋ยวนะความมือเขาเต้นกันนะไม่ใช่กายภาพบำบัดเต้นอยู่ขอบคุณน้องแอมมากขอบคุณน้องแอมด้วยแต่ละเดี๋ยวให้ต้องแฟนไหมคะใครเอาน้องใครเอานางงามน้องเป็นนางงามจริงหรือเปล่าคะแล้วต้องถ้าวันไหนพี่แป๊ะค่ะถ้าไหนพี่เฟนไม่ว่างบอกน้ำได้นะคะเพราะว่าน้ำทำได้หมดจัดเก้าอี้ได้เองด้วยนะคะเออจริงนะแอมใช่ไหมพูดจริงนะเอาจริงจริงพี่เฟนจะไม่มาแล้วหรอเฮ้ยช่วยกันได้ช่วยกันถึงไหนแล้วเพลงของเราถึงเพลงให้เอ็มบีกันบ้างบรรยากาศการไหนทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เห็นบอกว่าโอ้โหลงทุนนะจ๊ะเธอคือก็เป็นคอนเซปต์อีกค่ะก็คือหลายๆอย่างเนี่ยเป็นคอนเซปต์ที่บอกว่าครั้งแรกในโลกว้าวนะคะครั้งแรกในโลกที่นี้คือใช้กล้องถ่ายทำเยอะที่สุดในโลกเยอะที่สุดเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่จ๊ะกล้องหลักเราเนี่ยประมาณ4หรือ5ตัวอยู่แล้วแล้วก็สำหรับแฟนคลับหรือว่าใครที่มาอยากที่จะมาร่วมใน MV นะคะอีกประมาณ150คนโอ้โหรวมๆแล้วประมาณเกือบ150กว่าเลยอะค่ะค่ะกล้องที่เขาถือกันคือเรียกว่าใช้กล้องมือถือมีทั้งกล้องมือถือนะคะกล้องใหญ่ๆกล้องวิดีโอแล้วก็ DSLR เลยเนาะแต่กล้องหลักๆในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอคือ4ตัวนี้ก็เยอะแล้วนะเยอะแล้วนะถ้าแบบถ้าสังเกตดีๆก็คือมันจะมีการแบบตัดภาพที่เยอะก็คือเหมือนแบบเราใช้ภาพจากหลายกล้องมากเลยค่ะจะเห็นแบบว่าจะเห็นมีกลุ่มแฟนคลับนะคะเห็นแม่เต้นอยู่ด้านหลังด้วยนี่นะคะว้าวอันนี้คือใช้ภาพจากเหล่าบรรดาคนที่ไปเนี่ยบางส่วนด้วยใช่ไหมคะบางส่วนค่ะเกือบจริงๆแล้วเกือบทั้งหมดนะคะเราได้เอามาใช้หมดเลยค่ะโอ้โหบรรยากาศนี้เราเต้นอยู่หลายรอบไหมคะวันนั้นโอ้ยทั้งวันนะคะทั้งวันตั้งแต่บ่ายโมงยันตีสองอะค่ะโอ้เอ็มวี13 ชั่วโมง12 ชั่วโมงใช่ค่ะเพราะว่าคือด้วยความที่เราทำงานรวมกับหลายๆคนนะคะการคอนโทรลเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากแต่ว่าพี่ๆเนี่ยคือบอกเลยว่ามีแต่ความสนุกคือจนบางครั้งแบบสนุกเกินแดนเซอร์นะแทบจะลุกขึ้นมาเต้นแทนแดนเซอร์เลยนะคะแต่ว่าใช่ก็ออกมาโอเคเลยค่ะนี่ขนาดเสียงเพลงเพิ่งขึ้นนะแดนเซอร์ที่มาด้วยวันนี้เป็นไงคะโอ้โหนางขยับอย่างนี้ขยับแล้วนะน้องซ้อมก่อนชอบตรงไหนชอบนะฮะเรียกว่า MV ตัวนี้ก็คือปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ชมกันแล้วด้วยใช่ไหมคะปล่อยมานานหรือยังคะ MV ตัวนี้ปล่อยมาประมาณเดือนกว่าค่ะสำหรับตัว MV เต็มปล่อยออกมาประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะก็กระแสตอบรับต้องแบบขอบคุณนะคะสำหรับศิลปินน้องใหม่นะคะไม่เคยมีเพลงมาก่อนออกมาตอนนี้ก็เกือบจะ 300,000 วิวแล้วค่ะโอ้ปล่อยมาให้เดียวมีเสียงมาจากทางบ้านบอกว่าเอ๊ะของน้องแบบมาเดือนเดียว 300,000 กว่าวิวพี่เฟรนชิปปล่อยมาเกือบปีแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่คะ 30,000 เว้ยนี่อยู่ในวงการมา5ปีร้องเพลงมาร้องอ่ะแล้วแต่น้องเป็นผู้หญิงน้องก็สวยน้องก็สวยก็จะแบบพี่เฟรนเราออกมาเต้นแบบแอมไหมแอมสอนไหมล่ะเอาไหมล่ะถ้าเกิดเต้นแบบแอมอาจจะสักประมาณ 300,000-500,000 วิวได้นะเออเห็นไหม 300,000-500,000 วิวแต่ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเธอเป็นล้านนะเด็กกว่าจะเต้นได้อะอารมณ์เสียจังเลยนี่แหละก็เรียกว่าซิงเกิลนี้คนดูคนฟังก็แบบตอบรับโอเคดีมากเนาะเราส่วนตัวเราคาดหวังมากน้อยแค่ไหนแอมคือจริงๆแล้วถามว่าคาดหวังไหมคือน้ำทำผลงานออกมาหรือว่าใครที่ทำผลงานมาต้องคาดหวังมากนะคะยิ่งน้ำเนี่ยเต้นให้พี่หญิงลีมาก่อนเวลาเห็นพี่หญิงลีประสบความสำเร็จเราก็แบบรู้สึกแบบเฮ้ยดีใจเนาะที่แบบเราเป็นส่วนหนึ่งวันนี้ที่แบบมีผลงานของตัวเองก็อยากที่จะประสบความสำเร็จเหมือนรุ่นพี่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่หญิงพี่ไผ่หรือว่าพี่ต่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้บอกกับพี่ๆนักร้องศิลปินที่เขาเราเคยไปเต้นให้เขาตอนนี้หนูมีไปนักร้องแล้วนะได้บอกไหมใช่ไหมคะก็เจอกันก็มีทักทายมีได้บอกกล่าวค่ะพี่ๆเขาก็คอยติดตามอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะบอกเลยทางพี่หน่อยนะก็ได้ไม่เกี่ยวกันปะทางนั้นเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วสำหรับทางเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวของเราเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่เห็นแบบคุณน้องแอมเป็นแบบสายแดนซ์มานานวันนี้เปลี่ยนมาละมาทางร้องทางเต้นเองเลยคือเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆแดนเซอร์นะคะที่ทำงานด้วยกันมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่เคยทำงานด้วยกันหรือว่ารู้จักกันในวงการก็คือให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นแรงผลักดันที่ดีเลยนะคะเวลาที่เราปล่อยเพลงออกมาหรือว่ามีรายการอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้นอกจากพี่ๆศิลปินแล้วก็จะได้เพื่อนๆตรงนี้ค่ะช่วยแชร์นะคะให้แบบมันกระจายวงกว้างมากขึ้นค่ะ
นาะแอมสวยสวยนะสวยเนาะคือในกล้องเนี่ยว่าสวยแล้วแต่ตัวจริงคุณผู้ชมบอกเลยว่าตัวจริงเนี่ยสวยกว่าในกล้องเยอะมากนะนะคนแบบว่าเอ๊ะจะเห็นน้องแอมบนเวทีนางงามบวกมือหรือเปล่าอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งนายเห็นไหมเห็นไหมถ้าเธอนางได้นะอย่าทิ้งอย่าทิ้งนะมีโอกาสก็ไปเดินสายนั้นด้วยโอ้นางงามร้องเพลงเต้นเก่งอีกคนนี้สายนางงามนะคะใครเป็นพี่เลี้ยงได้พี่เลี้ยงใช่สนใจส่งหนูไหมคะอ๋อได้พี่ที่ได้ตำแหน่งส่งตัวเองให้รอดก่อนเข้าบ้านเหมือนกันนะคะโอ้ยอารมณ์เสียพูดแล้วอยากชมโชว์น้องแอมแล้วอ่ะแดนเซอร์เขาพร้อมนะตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าพาแดนเซอร์มาด้วยพาแดนเซอร์มาด้วยค่ะสองสาวค่ะแซ่บไม่แพ้กันค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมโชว์พิเศษนะครับจากศิลปินสาวสวยมากความสามารถคนนี้นะครับแอมเอลซอนนะฮะมาพร้อมกับน้องๆแดนเซอร์อีก2ท่านความจริงจะมากันทั้งหมดใน MV เลยนะแต่ว่าทำไมเรา6คนแต่ว่าพื้นที่เราไม่เอื้อมหน่วยนะคะบอกว่าแอมจ๋าพี่ขอ2คนก็พอนะฮะเล็กๆกุบกิบค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับพักสักครู่ครับสักครู่ค่ะไทยๆคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับไทยๆคลับรับเชิญของเรานะฮะกับช่วงโชว์พิเศษจากศิลปินสาวสวยของเราเรียกได้ว่าอยู่เบื้องหลังก็แซ่บแล้วนะครับโอ้โหมาจากแดนเซอร์สเต็ปการเต้นของเธอในแดนกระจายจริงๆวันนี้นะครับมาสู่เบื้องหน้ากันแล้วก็แซ่บไม่แพ้กันนะฮะน้องแป้งจ๋าโอ้โหเรียกว่าตอนนี้โชว์ของเราพร้อมแล้วนะคะมาพร้อมกับ2แดนเซอร์สาวสวยของเรานะคะตอนนี้ชมได้เลยกับน้องแอมเอลซาออนงานเพลงนี้ไส้เงินไส้งอน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 
โหโอ้โหโหสุดยอดเลยอ่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เรียกว่าไส้งอนเมื่อผ่านนี้เนี่ยจัดเต็มกันเลยนะคะทั้งน้องแอมแล้วก็ทั้งสองสาวในเสื้อของเราด้วยให้เวลาน้องหายใจแป๊บนึงก่อนเวลาน้องหายใจนิดนึงนะฮะซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลแรกนะฮะแล้วก็เปิดตัวไปยังได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะฮะเธอคนนี้มีความสามารถในเรื่องของการเต้นเพราะฉะนั้นสเต็ปในการเต้นไม่ต้องห่วงชวนเพื่อนๆชวนพี่ๆในที่มีส่วนในการร่วมทำงานกันมาโอ้ซ้อมเต้นแสดงว่าซ้อมเต้นเดี๋ยวๆๆจะมาเสียงงูใครปล่อยงูเห่าตรงไหนฮะใครเอางูเห่ามาปล่อยข้างแขนฟู่ฟู่ฟู่ไปแล้วตอนนี้กี่ปีแล้วเนี่ยที่ได้ร่วมงานกับน้องแอมได้ร่วมงานด้วยกันค่ะกี่ปีแล้ว4-5 ปีแล้วประมาณ4-5 ปีน้ำเนี่ย 4-5 ปีส่วนพี่กิ๊งเนี่ยตั้งแต่มัธยมม.ต้นเลยค่ะเต้นด้วยกันไหมแต่ม.ต้นใช่เลยเนาะนะฮะตอนนี้ก็เท่าไหร่40-50 ปีเฮ้ยใจเย็นมากนะคะประมาณ7-8 ปีค่ะ7-8 ปีโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะค่ะวันนี้มาทั้งทีนะคะให้น้องแอมเนี่ยฝากผลงานเพลงนะคะกับแฟนๆรายการได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับตอนนี้นะคะแอมเอลซอนมีผลงานค่ะซิงเกิลแรกนะคะกับเพลงไส้งอนฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะทาง YouTube ค่ะพิมพ์คำว่าไส้งอนหรือว่าแอมเอลซอนค่ะส่วนทาง Facebook แอมเอลซอนแฟนเพจค่ะเข้าไปได้เลยนะฮะใช่ค่ะเล่นเองป่ะเล่นเองค่ะเล่นเองต่อแฟนคลับเองด้วยเนาะใช่ต่อแฟนคลับเองค่ะอืมค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดต่อการแสดงก็ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้เลยเนาะนะคะกับหมายเลข0623282364นะครับ0623282364นะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าความสามารถถ้าเรามีความสามารถแล้วก็ตั้งใจที่จะทำมันอย่างจริงจังเหมือนสาวคนนี้เนี่ยไม่ใช่จะมีเฉพาะในเรื่องของความสามารถในเรื่องของการเต้นในการร้องที่เธอเคยบอกว่าเคยเรียนร้องเพลงมานับปีนะฮะวันนี้เธอได้บ่มเพาะความสามารถของเธอจนออกมาเป็นสาวคนนี้ครับแอมแอลสะออนไส้งอนวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเป็นทิปและน้องแป้งรวมถึงศิลปินแล้วก็พี่ทั้งสองท่านอยากเต้นกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมมิวสิกวิดีโอกันเลยไหมเรียกว่าเป็นมิวสิกที่ใช้กล้องเยอะที่สุดเลยจะเป็นยังไงคุณผู้ชมคะ MV ตัวนี้ปล่อยออกมาแล้วนะคะไปชมพร้อมกันเลยกับเพลงไส้งอนจากน้องแอมแอลสะออนค่ะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง